สวัสดีครับพี่สายมาดันติกพาบริจักมนไทยสเอ็มไทยครับพี่น้องครับหรือว่าอ้อยสามสวนครับพี่น้องครับต้นบางใหญ่ครับเป็นเครือเลยครับอ้อยสามสวนครับต้นใหญ่มากๆครับอายุหลายปีครับสเอ็มไทยครับหรือว่าอ้อยสามสวนครับเขาคล้ายๆใบมะขามคล้ายๆใบสะอมนะครับคล้ายๆกันครับแต่บ่แม่นครับอันนี้คือสเอ็มไทยครับหรือว่าอ้อยสามสวนครับต้นบางใหญ่ครับเป็นอายุหลายปีครับอยู่ในวัดครับแล้วก็อยู่ข้างๆวัดนี่ก็หลายครับเป็นป่าดงดิบครับเป็นป่าชุมชนครับสเอ็มไทยครับหรืออ้อยสามสวนมีซื้อท้องถิ่นต่างๆทั่วไทยครับอ้อยสามสวนตาลอ้อยอ้อยช่างสมป้อยหวานสเอ็มป่าครับต้นบางใหญ่ครับอายุหลายปีครับสเอ็มไทยครับเป็นไม้เถายืนต้นมีเปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาครับมีใบเล็กใบประกอบแบบขนนกครับเป็นไม้พาดเลื่อยอาศัยไม้อื่นครับเถามีหนามตามลำต้นอ้อยสามสวนเนื้อไม้มีรสหวานครับเหมือนกับซื่อครับคือกันกับซื่อของเขาครับอ้อยสามสวนครับมีเนื้อไม้หวานครับเนื้อไม้มีสีเหลืองอ่อนรสหวานสรรพคุณของสเอ็มไทยหรือว่าอ้อยสามสวนครับในตำรับพื้นบ้านอีสานใส่ลำต้นนี่ครับร่วมกับเครือใส่ไก่เครือตะกวงใส่ต้มน้ำดื่มครับแก้โรคตับครับแก้โรคตับครับมุมผิดก็ได้ในตำราไทยครับอ้อยสามสวนหรือว่าสเอ็มไทยครับใส่เนื้อไม้ต้มน้ำดื่มครับเป็นสมุนไพรเป็นยาบำรุงธาตุครับช่วยบำรุงกำลังบำรุงกล้ามเนื้อเป็นยาแก้ไอช่วยขับเสมหะแก้โรคในลำคอต่างๆครับและแก้เจ็บแก้อาการเจ็บคอครับเป็นเครื่องบางใหญ่ครับรากของเขาครับมีรสหวานครับใส่ต้มน้ำดื่มแก้โรคในลำคอแก้เจ็บคอช่วยขับเสมหะเป็นยาระบายครับเป็นยาที่ทำให้สุ่มคอแก้กระหายน้ำครับแล้วก็แก้กำเดาไหลพร้อมครับแก้เลือดกำเดาไหลครับเครือบางใหญ่ครับผลของเขานี่ครับบ่มีผลให้เบิ่งครับผลของเขาเป็นยาครับเสมหะครับผลของเขาครับผลของเขาก็เป็นยานะครับรากก็เป็นยาครับนี่คือรากครับรากก็ใหญ่ๆครับขึ้นตามดินครับนี่รากอ้อยสามสวนครับนี่คืออ้อยสามสวนครับหรือว่าสเอ็มเทศครับสเอ็มไทยครับเป็นไม้ที่มีรสหวานครับอันนี้ได้มาจากเครือเล็กของเขาครับที่ไทยนี่คือเครือใหญ่ครับจะเป็นอย่างสี่ครับมีรสหวานครับใส่ต้มน้ำดื่มครับต้องรับต้นของเขาบ้างใหญ่ครับลักษณะใบของเขาครับใบเล็กๆครับใบย่อยของเขาเล็กมากๆครับใบของเขาครับสเอ็มไทยครับหรือว่าอ้อยสามสวนนะครับนี่คือมีผัวเอาไปทำยาแล้วครับนี่ครับครับอีสานมาดามติ๊กพามาดูจักสเอ็มไทยหรือว่าอ้อยสามสวนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ